คุณสติพลจนพัฒนามีบางคนเขาบอกว่าคนที่ทำงานให้อโศกมากเพราะฟังนะคนที่ทำงานให้อโศกมากนี่มีคนบางคนเขาบอกมาคนทำงานให้อโศกมากเพราะเคยเป็นหนี้อโศกเลยต้องมาทำงานใช้หนี้แต่บางคนบอกว่าเขากำลังสร้างบารมีใช้หนี้ก็สร้างบารมีคนละเรื่องนะฟังให้ดีนะแต่มันอยู่ด้วยกันได้มันทั้งสร้างบารมีทั้งใช้หนี้ด้วยได้แต่ถ้าแยกชัดแล้วคนไม่มีหนี้แล้วมีแต่สร้างบารมีเข้าใจไหมคนที่ยังสร้างบารมีไม่ได้หรือใช้แต่หนี้อยู่ก็มีแต่ในอโศกนี่จะมีอย่างไรลองฟังดูนะเขาเคยเป็นหนี้อโศกเลยต้องมาทำใช้หนี้แต่บางคนบอกว่าเขากำลังสร้างบารมีอย่างไหนถูกเป็นความจริงกว่ากันครับปล่อยให้คิดไป10 วินาทีปล่อยคิดเองสัก10 วินาทีก่อนทีนี้ไขความถ้ามาทำงานใช้หนี้เนี่ยก็เรียกว่าใช้หนี้วิบากนี่สื่อด้วยภาษานะก็เรียกว่าใช้นี่วิบากแต่ถ้ามาทำงานสร้างบารมีเนี่ยก็ไม่ใช่มาใช้นี่คำสองคำคำว่าใช้นี่วิบากกับคำว่าสร้างบารมีนะแยกให้ชัดนะแต่มันมีเหลื่อมกันอยู่นะบางทีมันยังไม่หมดแต่จริงๆผู้ที่มาอโศกเนี่ยอาตมากันไว้แล้วด้วยให้มาด้วยปัญญาเพราะอาตมาไม่หลอกล่อไม่เรียกร้องไม่และเล่มไม่เรียบเคียงคุณมาด้วยปัญญาของตนเองเพราะนั้นจะรู้ว่ามาทำงานอย่างนี้เนี่ยคุณจะรู้มานี่ไม่มีมาทำงานฟรีนะไม่ได้อะไรนะถ้าเผื่อว่าคุณเองคุณเป็นหนี้คุณก็ต้องมาทำงานใช้หนี้ใช่ไหมแต่มาทำงานไม่ได้อะไรเลยเนี่ยคุณจะได้อะไรคุณสร้างบารมีเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาเขาจะรู้ว่าโอ้ถ้าเรามาเนี่ยแม้แต่คุณยังไม่หมดหนี้คุณก็มาใช้หนี้ได้มาทำงานใช้หนี้ได้และคุณจะต้องมีปัญญารู้ว่ามันเป็นการทับทวีของการสร้างบารมีนะผู้ที่ทำงานกับชาวโศกเนี่ยมาเองนะใช่ไหมผู้ที่ทำงานมาอยู่อโศกมาทำงานอโศกมาเองมาด้วยอิสระของตัวเองนะไม่ได้ถูกหลอกลวงไม่ได้ถูกครอบงำทางความคิดแต่รู้ว่าการมาเนี่ยเป็นยังไงมาเนี่ยอโศกเขาเป็นยังไงเขาอยู่ยังไงเขาทำอะไรยังไงคุณก็ต้องเข้าใจแล้วบอกโอ้ทำงานไม่ได้อะไรตอบแทนเลยนะทำงานฟรีแต่มีอยู่มีกินไม่เป็นไรหรอกเพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันได้ไอ้แค่คำว่าเพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันได้นี่ต้องเป็นปฏิภาณปัญญาลึกซึ้งนะคุณจะรู้อ๋อมันหาไม่ได้ในสังคมไหนง่ายๆนะสังคมที่จะเพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันได้เขาไม่ได้เอาความเป็นญาติเป็นเครื่องทำจะต้องช่วยกันนะมันเป็นญาติมันต้องช่วยกันไม่ใช่ไม่ยากเขาก็ช่วยกันจริงๆที่นี่เพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันได้จริงๆปฏิภาณปัญญาหลายมุมหลายนัยยะหลายมิติจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่มาทำงานในอโศกเนี่ยคนที่ยังไม่มาทำงานในอโศกเนี่ยจึงคือคนที่ยังใช้หนี้อยู่โดยแท้ยังไม่ได้มาสร้างบารมีคนที่ยังไม่ได้มาทำงานในอโศกนี้คนคือคนยังหนี้ยังหนักอยู่ข้างนอกยังใช้ไม่ได้ยังเจ้าดีมันยังไม่ยอมให้มายังมาไม่ได้เนี่ยจึงเป็นคนที่ยังใช้หนี้อยู่โดยแท้และหรือยังไม่มีปัญญาชัดไหมว่า
ในแดนอโศกนี่แหละคือถิ่นที่สร้างบารมีเพราะฉะนั้นบารมีของคนที่มีบารมีจึงเป็นคนที่มีปัญญารู้จริงเลยว่าโอ้โหแค่คำว่าบารมีกับคำว่าใช้นี่เนี่ยก็มีนัยยะที่ชัดเจนแล้วนะเพราะฉะนั้นแม้จะมีปัญญารู้แล้วมีบางคนเข้าใจนะรู้แล้วมีปัญญารู้แล้วว่าในแดนอโศกนี่แหละคือถิ่นสร้างบารมีแต่แม้จะรู้แล้วก็ยังมาไม่ได้ก็ต้องใช้นิวิบากอยู่ข้างนอกกระโศกอยู่ก็จริงจริงมีหลายคนอดโอยอดโอยอยู่ใช่ไหมนะคนที่ไม่อดโอยมันอายอดโอยก็เสียหน้าขายหน้าสู้ทนไปก่อนเองถึงเวลาลืมตาอ้าปากแล้วค่อยบอกถึงพูดตอนนี้ก็ไม่ได้เรื่องอะไรเราขายกินหน้าแล้วและสำคัญก็คือเข้าใจกรรมเข้าใจวิบากเข้าใจกรรมเข้าใจวิบากไม่ต้องเอาอะไรหรอกดีรัตนานี่เป็นต้นมาอยู่หน่อเดียวรู้ทั้งรู้อยู่มันทั้งต้นนานตั้งกันทั้งนั้นเนี่ยอาจจะยกเว้นติ๋มไม่มาคลุกคลีเท่าไหร่ในติ๋มนอกนั้นก็เอานิดก็ได้นี่ก็ไม่ขอมาคลุกคลีไอ้ที่คลุกคลีอยู่ในเล็กก็ตามเจ้าก็ตามไม่มาเห็นไหมที่จริงแล้วควรมายิ่งกว่าลินะเห็นไหมนี่มันคืออะไรแต่เอาเธอถึงยังไงแล้วเขาก็ไม่ได้ห่างไปทีเดียวเขายิ่งมาที่นี่ได้ดีเลยแต่เอาเธอเขาก็คิดว่าอันนั้นมันเป็นประโยชน์กว่าหรืออะไรเขาก็ว่าเขาไปนะ